แต่ยังไม่จบนะคะเรื่องราวของคอนเสิร์ตของณเดชน์ต้องบอกว่าคนพูดถึงตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับคอนเสิร์ต The Real ณเดชน์ในครั้งนี้นะคะสิ่งนึงที่พูดถึงเนี่ยคือคอนเสิร์ตที่ภาพนี้ค่ะที่หลายๆคนแชร์ว่าเอ๊ะมันเหมาะสมหรือเปล่ามันวาบวิวจนเกินไปเซ็กซี่จนเกินไปหรือเปล่าทำให้หลายๆคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนะคะถึงความไม่เหมาะสมของภาพลักษณ์ของทั้งคู่ค่ะก่อนหน้านี้ครับทางยาย่าเองก็ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับมีโอกาสได้เจอกับพี่ชอตสายทิพย์ทางทีมข่าวของเราก็ไม่พลาดจะให้พี่ชอตเนี่ยเคลียร์ชัดเจนอีกหนึ่งเสียงถึงกระแสที่เกิดขึ้นด้านพี่ชอตจะว่ายังไงไปฟังกันครับสำหรับคอนเสิร์ตเดลณเดชที่เพิ่งจะผ่านไปนะคะก็มีกระแสรุนแรงทีเดียวต้องบอกว่าหลายคนจับจ้องว่ามีกระแสทางลบแต่ต้องบอกว่ากระแสทางบวกก็มีเยอะมากนะคะก็ถือว่าเป็นกระแสบวกที่รุนแรงมากๆซึ่งพี่ก็คือพี่อยากจะเป็นคนที่เช็คฟีดแบ็กในทุกๆงานที่เองทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกระแสคราวนี้ก็มีโอกาสได้เช็คฟีดแบ็กทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบในส่วนของทางบวกเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่เป็นแบบแฟนคลับของน้องสองคนอยู่แล้วซึ่งแน่นอนเขาก็มีความสุขปลื้มปิ่มกันไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกระแสในเชิงลบนะคะก็มีเยอะแล้วก็อันหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการที่ต้องแยกแยะด้วยเหมือนกันเพราะวันนี้ในเรื่องของกระแสในโซเชียลนั้นมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งก็มีทั้งคนที่มีความตั้งใจดีหรือจริงใจจริงๆในการที่จะมาแสดงความคิดเห็นกันถึงแม้ว่าจะเป็นแง่ลบก็ตามแต่ว่าเราก็ขอบคุณแล้วเราก็น้อมรับนะคะแต่ว่าก็จะมีประเภทที่ เข้ามาด่าทอกันอะไรต่างๆนะซึ่งพี่ก็จะคือพี่จะเป็นคนไม่รับฟีดแบ็กในแง่ของการพูดจะหยาบคายพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องอันนึงที่อยากอธิบายต่อจากที่น้องยาย่าพูดวันนั้นนะคะก็คือทั้งหมดมันคือโชว์คำว่าโชว์หมายความว่าในคือพี่สังเกตอันนึงว่าคนที่เข้าไปดูในทั้งสองรอบอะค่ะไม่มีใครมีฟีดแบ็กในทางลบเลยคนที่ได้เข้าไปดูแต่คนที่เป็นกระแสทางลบจะเป็นคนที่ไม่ได้เห็นภาพจริงแต่เห็นจากภาพที่แคปมาซึ่งมันอาจจะเป็นภาพนิ่งหรืออาจจะเป็นคลิปวิดีโอก็ตามซึ่งสังเกตว่าเวลาที่เขาถ่ายมันก็จะถ่ายกับตัวน้องไม่ออกใช่ไหมคะแต่วันนั้นถ้าเกิดใครเข้าไปดูจะเห็นว่าซีนนี้เป็นซีนที่ใหญ่มากเนาะคนทำซีนนี้ยังร้องไห้อยู่เลยว่าไม่มีใครสนใจผมเลยคือมันเป็นซีนม่านน้ำใหญ่ๆมันเป็นซีนกราฟิกเห็นใช่ไหมคะแล้วก็ทุกสิ่งอย่างมันแบบสวยงามอลังการมากนี่ในมุมของน้องสองคนหน้าโมเมนต์ตรงนั้นลองคิดดูว่าเขามีภาระในการรับผิดชอบเยอะมากจริงๆอันนี้หนึ่งเขาร้องเพลงไปด้วยอันนี้สองคือบล็อกกิ้งมันเป็นซีนบล็อกกิ้งที่โหดมากเพราะว่าน้องต้องเล่นกับจอเราเห็นน้องเดินเข้าเดินออกสวนกันแล้วเขาต้องยืนในองศาแค่นี้เพื่อให้ภาพในจอมันกอดเข้าพอดีอะไรต่างๆมันเป็นซีนที่ยากมากจริงๆในการทำงานนะคะแล้วก็ผู้คนที่ดูและกรี๊ดอะไรต่างๆนานาโดยบรรยากาศโดยอะไรตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่ว่าเอาจริงๆนะคนที่แสดงอยู่ก็ดีหรือคนที่ดูอยู่ก็ดีมันไม่มีใครที่จะมีอกุศลจิตคิดอะไรได้อะค่ะเพราะในโมเมนต์อย่างนั้นมันไม่มีความรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยจริงๆได้คุยกันไปทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเขาคุยพี่ว่าน้องสองคนเขาแข็งแรงนะคะคือการไม่แข็งแรงหมายความว่าสิ่งที่เราคุยกันก็คือความตั้งใจในการทำงานเราไม่ได้มีความตั้งใจในแง่ที่ไม่ดีเลยกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นซีดีหรือตลอดทั้งโชว์ก็ตามเพราะฉะนั้นน้องสองคนและตัวพี่เองหรือทีมงานทั้งหมดค่ะเรามั่นใจในความตั้งใจดีของการทำงานเราไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นหรือไม่ได้คิดว่ามันจะมีความเข้าใจแบบนั้นเพราะอย่างที่บอกเวลาทำโชว์มันคือการทำงานโชว์มันจะเป็นคนละแบบกันนะคะขอบคุณในความที่เห็นในทุกรูปแบบเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าทุกกระแสที่ตอบเข้ามามันคือความปรารถนาดีที่มีต่อกันเป็นความจริงใจที่มีต่อกันที่ทุกคนมีความหวังดีกับพวกเราทั้งตัวน้องแล้วก็ตัวพี่ด้วยงั้นเราไม่ปฏิเสธในสิ่งเหล่านี้ไม่หน่อยไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรารู้ว่าเราตั้งใจทำอะไรพี่เองแต่หาเป็นคนที่เป็นห่วงแต่น้องสองคนน่ะบอกว่าไม่เป็นไรพี่น้องเข้าใจทุกอย่างแล้วคือน้องพูดมาอันหนึ่งว่าถ้าน้องไม่ได้อยากตั้งใจทำเองอ่ะใครก็บังคับน้องไม่ได้วันนี้พี่ยืนยันว่าณเดชน์กับยาย่าเป็นโปรเฟสชันนอลมากๆจริงๆนะคะเขาเติบโตมาอย่างสวยงามแข็งแรงแล้วก็มีความตั้งใจดีในทุกๆเรื่องการที่พี่อยู่กับเขาในช่วงระยะเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งที่ทำงานร่วมกันพี่รู้สึกว่าความเป็นคนดีของเขาทั้งสองคนความตั้งใจดีในการทำงานเขาทั้งสองคนมันเลยทำให้ไม่มีอะไรทำอะไรเขาได้อะค่ะ
บอกเลยนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะกับสิ่งที่ทั้งสองคนทำบนเวทีอ่ะมันยากมากคุณคิดดูมขึ้นไปยืนกันได้ไงบนอย่างเงี้ยลองได้ไหมอยากลองดาด้าจ้าเราให้เธอเป็นณเดชน์แล้วฉันเป็นยาย่าดาด้าจ้าฮะช่วยดูประเมินน้ำหนักตัวเองด้วยจ้าก่อนจะมาให้ฉันเป็นณเดชน์นะจ้าพี่แบร์ค่ะย่าอยากทำแบบนี้บ้างค่ะพี่ไม่อนุญาตจ้าเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาส่อไปในทางนั้นเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นเรื่องของโคโรกราฟเป็นเรื่องของท่าเต้นแล้วก็เป็นเรื่องของความสามารถด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยคนที่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยก็ต้องมองให้ดีนะว่าเราอ่ะคิดไปง่ายอื่นเองหรือเปล่าเราว่าส่วนใหญ่คนที่วิจารณ์คือคนที่ไม่ได้เข้าไปดูคอนเสิร์ตถ้าดูองค์รวมทั้งหมดของการโชว์ในซีนนั้นนะคะจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่ภาพแบบที่แบบเหมือนที่เราคนวิจารณ์ออกมาว่าอุ๊ยอย่างเงี้ยบางคนวิจารณ์หนักมากถึงขนาดบอกว่าอุ๊ยมันดูล่อแหลมจนเกินไปแบบนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วนะครับดูโดยรวมแล้วมันไม่ได้แบบในไปในทางนั้นเลยก็ไม่อยากให้ดราม่ากันกับเรื่องนี้นะครับค่ะ